แล้วก็แจ้งต่อนายกเนี่ยเดินทางแล้วทำงานเยอะนะอันนี้ต้องยอมรับกันในมุมที่เดี๋ยววันนี้15พรุ่งนี้เดินทางอีกละไปจีนฮะไปจีนมีกำหนดพบผู้นำจีนรวมถึงภาคเอกชนของจีนหลายกลุ่มหลายก้อน 16-19 ตุลาขณะที่ 19-21 ต่อจากปักกิ่งไปริยาดซาอุดิอาระเบียนี่ก็แปลว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่อีกแล้วนะไปจนกระทั่งถึงวันที่21เลยกว่าจะกลับจากซาอุดิอาระเบียไปจีนกับซาอุขณะที่หลังบ้านบกแล้วภรรยานายกรัฐมนตรีหมออ้อมแพทย์หญิงภักดิ์พิไลทวีสินมีรายงานว่าเตรียมนัดพบปะพูดคุยกับคณะคู่สมรสรัฐมนตรีสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีนะถ้าจำได้เนี่ยก็คือคู่สมรสครม.ก็จะมีกิจกรรมหลังบ้านเห็นว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาเดิมเนี่ยเห็นว่านัดวันนี้แต่เห็นว่ามีภารกิจต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่แพทย์หญิงภักดิ์พิไลภรรยาของท่านนายกบอกยืนยันนะคือเลื่อนออกไปแต่ก็จะเป็นการนัดเพื่อพูดคุยและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะก็จะเป็นการฟื้นการทำงานของหลังบ้านรัฐมนตรีให้กลับมามีบทบาทเหมือนกับรัฐบาลก่อนๆค่ะ10:40 นเดี๋ยวกลับมาครับ